อาตมภาพมีความยินดีที่ทุกท่านได้ตั้งใจที่จะกระทำคุณความดีนับตั้งแต่ท่านที่เคยหลงผิดไปประพฤติผิดศีลทั้งเป็นผู้ผลิตผู้จำหน่ายจ่ายแจกและผู้เสพที่หลงผิดไปแล้วได้มาตั้งใจเลิกละความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีดังกล่าวนั้นแล้วมาปฏิญาณตนสาบานตนตามคติพิธีพราหมณ์ซึ่งมีส่วนนับเนื่องอยู่ในส่วนราชการอาตมามีความยินดีอย่างมากก็ด้วยว่ายาเสพติดเป็นที่ทราบดีว่ามีโทษอย่างมหันต์ทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เสพให้เสื่อมโทรมเป็นบุคคลด้อยความสามารถในการประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตนำความทุกข์เดือดร้อนมาสู่ตนเองและญาติมิตรโดยรอบเหตุการณ์นี้เป็นมาเป็นเวลานานพอสมควรและดูจะเลวร้ายลงไปตามลำดับท่านผู้ที่หลงผิดไปผลิตก็ตามจำหน่ายจ่ายแจกด้วยอุบายวิธีใดก็ตามพึงทราบว่าท่านได้ฆ่าคนทั้งเป็นอย่างเลือดเย็นส่วนผู้หลงเสพก็หลงฆ่าตัวเองอยากเลือดเย็นอย่างไม่ฉลาดเลยบัดนี้ท่านมารู้สึกตัวมาตั้งใจกลับใจแล้วตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลในธรรมเมื่อสักครู่นี้ท่านตั้งใจรับศีลแล้วศีล5ข้อข้อ1ตั้งเจตนาจะเลิกละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนชีวิตกัน1 2เลิกกบฏคดโกงและประกอบอาชีพทุจริตได้แก่การผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 3. ตั้งเจตนาจะเลิกละความประพฤติผิดในกามสำสอนในกามซึ่งมีโทษแก่ผู้ประพฤติมากเช่นกัน 4. ตั้งเจตนาว่าจะไม่กล่าวคำโป้ปดมดเท็จหลอกลวงใดๆตลอดทั้งความประพฤติหลอกลวงใดๆก็จะไม่ทำจะตั้งตนอยู่ในความจริงใจในสัจจะข้อ 5. เจตนาเลิกละไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทท่านทั้งหลายเพียงประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีล5ข้อนี้เท่านั้นตัวท่านเองก็จะมีความสุขสันติสุขตามสมควรแก่ฐานะญาติมิตรพี่น้องก็จะมีความสุขตามฐานะสังคมประเทศชาติก็จะมีความสุขแทนที่จะต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียกำลังบุคลากรไปใช้จ่ายในเรื่องที่ต้องไปแก้ไขป้องกันและปราบปรามทั้งป้องทั้งปรามเรื่องยาเสพติดปีหนึ่งเป็นจำนวนมหาศาลเงินเหล่านั้น
มันก็ไปจากภาษีของราษฎรแต่ถ้าท่านพากันเลิกละปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเงินเหล่านั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาพัฒนาประเทศนำความเจริญมาสู่ท่านและครอบครัวของท่านญาติมิตรของท่านลูกหลานของท่านตลอดไปแต่ถ้ายาเสพติดยังทำหน้าที่อยู่โดยคนหลงผิดนั่นสูญเสียทั้งกำลังแผ่นดินงบประมาณแผ่นดินกำลังบุคลากรเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและแม้กำลังวังชาสติปัญญาความสามารถของผู้เสพดังที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวว่าเหมือนอยู่ในนรกนั่นฉันใดฉันนั้นเสียสมรรถภาพไปหมดทั่วทั้งประเทศแล้วประเทศเราอีกต่อไปไม่กี่ปีมันจะเหลืออะไรจงตั้งใจเลิกละไม่เกี่ยวข้องตั้งใจทำดีทางราชการได้ให้โอกาสแก่ท่านให้อภัยแก่ท่านเท่ากับท่านเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วเมื่อเกิดใหม่แล้วท่านจะไปทางไหนจะกลับไปที่เก่าหรือว่าจะไปในทางสว่างทางเจริญสันติสุขแน่ละการเลิกละมันไม่ง่ายเหมือนกันสำหรับผู้ติดแล้วแต่ขอให้มีกำลังใจกล้าแข็งเลิกให้ได้เพราะเราฆ่าตัวเราเองสำหรับผู้เสพนี่ฆ่าตัวเองอย่างไม่ฉลาดสำหรับผู้ผลิตผู้จำหน่ายเป็นผู้โลภจัดเห็นแก่ตัวจัดไม่คำนึงถึงญาติพี่น้องเพื่อนพ้องร่วมชาติร่วมประเทศร่วมสังคมฆ่าเขาได้อย่างเลือดเย็นเขาต้องตายทั้งเป็นทีละน้อยละน้อยท่านลองนึกดูว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาณบัดนี้อาตมาภาพยินดีเหลือเกินที่จะเห็นพี่น้องญาติพี่น้องทั้งหลายของเราจะประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกำลังแผ่นดินและเราจะได้อยู่กันอย่างสุขสบายทำมาหากินโดยสุจริตมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานอาชีพสุจริตมีมากมายเราทำไปเถอะแล้วเจริญเองผิดเป็นครูรู้ดีรู้ชั่วเป็นวิชาเป็นแสงสว่างนำเราไปสู่ความเจริญและสันติสุขอย่าได้หลงผิดกลับไปสู่ความมืดอีกขอให้เชื่ออาตมาและหลวงตาเอาไว้ว่าหลวงตานั้นและเชื่อแน่ว่าทางราชการมีจิตเมตตาปรารถนาให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขมีจิตกรุณาปรารถนาให้ท่านพ้นทุกข์พลอยยินดีที่ท่านได้ดีเจริญรุ่งเรืองและถ้าช่วยอะไรไม่ได้ก็จำต้องวางใจเป็นอุเบกขามัธยัสถ์วางใจเป็นกลางวางเฉยเมื่อสัตว์ถึงซึ่งความวิบัติอันเราช่วยอะไรไม่ได้นั่นคือพรหมวิหารธรรมของพระของผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารทุกระดับท่านจะมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาตมายินดีที่ท่านทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติดีนี้อาตมาไม่มีอะไรให้นอกจากพรน้ำพระพุทธมนต์ที่ตั้งใจทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานพระเนนได้มาช่วยกันจัดห่อเอาไว้ให้ท่านเอาไปใช้เป็นสิริมงคลอาตมาตั้งใจทำอย่างดีก็บอกไว้ได้เท่านี้ท่านที่เคยมีประสบการณ์ย่อมทราบดีว่าตั้งใจดีแล้วน้ำพระพุทธมนต์นี้ดีพระที่จะให้เป็นที่ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าวัดหลวงพ่อสดโดยหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณ
ได้ให้เป็นของขวัญในวันอันเป็นมงคลที่ท่านทั้งหลายเกิดใหม่และกำลังจะเริ่มชีวิตที่ดีไปสู่ความเจริญและสันติสุขเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติขอท่านทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลในธรรมจะได้รับผลดีตามใจปรารถนาถ้าไม่เหลือบากว่าแรงแก่เหตุปัจจัยหรือกรรมที่ท่านได้กระทำไว้แล้วแต่อดีตอย่างมากท่านจงตั้งใจกระทำแต่คุณความดีหลีกหนีความชั่วทั้งปวงเชื่อแน่ว่าธรรมโมหเวรักกติธรรมจาริงธรรมคือธรรมะข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมทุกคนก็ต้องช่วยกันขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินนะคะนอกจากจะไม่เสพไม่ขายแล้วก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลสอดส่องค่ะแล้วก็แจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่